ไม่จริงทีนี้มาดูท่านผู้ชมกลับไปขณะที่คุณทักษิณนั้นเนี่ยล้านลามาเมื่อวานเดินทางไปวัดวันนี้ไปศาลหลักเมืองขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเชียงใหม่ท่ามกลางกองกำลังอารักขาเต็มไปหมดคนผู้คนเต็มไปหมดรัฐมนตรีระดับว่าการกระทรวงเกษตรต้องไปบิ๊กโจ๊กต้องไปท่านผู้ชมจำได้ไหมคะในปี2556ต่อ57 56ต่อ57เดือนนี้แหละค่ะเดือนที่ร้อนมากกำลังจะร้อนมากผู้คนออกไปนั่งตากแดดกันเราไม่ได้ตากผ้าเราไม่ได้ซักผ้าไปตากเราไม่ได้เป็นปลาที่จะไปแดดเดียวเราไม่ได้ไปตากหมูแดดเดียวเราไม่ได้เอาตัวเราไปทำเป็นแดดเดียวแต่เราเอาตัวเรามาตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะแล้วนั่งตากแดดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมีเพื่อนเราแตะมือแล้วเราไปทำงานต่อหรือเพื่อนเรามาก่อนแล้วเรามาแตะมือประชาชนเขาจะจัดระบบของเขาอย่างนั้นเองคนมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาถึงจังหวัดใครจังหวัดมันมีซุ้มมีเต้นของเขาที่นี่คือชุมพรที่นั่นคือสุราษฎร์ที่นี่คือตรังที่นี่ปทุมธานีที่นี่คือลาดพร้าวเขาจะอยู่ในกลุ่มของเขาคนใกล้ของเขาคนบางคนขับรถมานัดรู้จักกันแล้วนัดหมายกันขึ้นรถมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรากลับด้วยกันเอ้ยเราขึ้นรถเรามา2คนแล้ว3คนแล้วเราเอาข้าวมาช่วยเขาด้วยเลยดีไหมหรือเราเอาส้มสูงลูกไม้มาแค่ส้มแจกคนละใบน้ำใจล้นเหลือแล้วแค่ทูบแจกคนละดอกเพื่อที่จะไว้อะไรดอกไม้คนละดอกเพื่อที่จะไว้อะไรให้กับคนที่เจ็บและตายในวันที่ประชาชนเป็นล้านออกมาขับไล่ยิ่งลักษณ์ซึ่งสืบทอดอำนาจระบอบทักษิณกินเมืองหนึ่งในจำนวนนั้นวันนี้พอดีเด้งขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่ลูกชายของประคองชูจันทร์ลุกขึ้นได้แล้วเด็กไม่รู้อีโนอีเนแม่เพิ่งจะลุกขึ้นจากการร้องไห้สามีตายไปได้ 2-3 วันก่อนวันนี้ลูกชายเขาเนี่ยเดินทางมาที่เวทีพวกเราก็ดีใจเดินไปก่อนเด็กผู้ชายคนนี้10ปีผ่านมาน่าจะอายุ17ปีแล้วมั้งหรือ18ปีปีนี้น่าจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่ค่ะรูปนี้ค่ะเข้ามาในวันนี้ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าลูกชายประคองชูจันทร์เนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือคุณสุเทพทำเป็นบัญชีการศึกษาสำหรับผู้ที่บิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์การชุมนุมแล้วใส่ไว้ในบัญชีธนาคารออมสินแล้วให้เบิกแต่ละเดือนตามจำนวนจำกัดแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีทุนเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็เงินเหล่านั้นก็ทำให้เด็กผู้นี้เติบโตขึ้นได้เขามีครอบครัวมีย่ามีลุงป้าน้าอามีแม่ที่น่ารักครอบครัวนี้ไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่ทราบได้แต่มั่นใจว่าน่าจะน่าประมาณสัก 17-18 แล้วล่ะปีนี้นี่คือลูกชายของประคองชูจันทร์ประคองชูจันทร์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อตอน 1:30 หลังจากแพทย์พยายามช่วยยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถเมื่อวันที่18มกราคม2557ประคองชูจันทร์เสียชีวิตหลังโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้าอกตัดเส้นเลือดใหญ่ระหว่างเดินกระบวนกปปส.ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอน 1:30 ศูนย์เอราวัณกทม.ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลรามาว่าประคองชูจันทร์อายุ46ปีเป็นชาวนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ชุมนุมกปปส.ที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ถนนบรรทัดทองระหว่างร่วมเดินขบวนกปปส.ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ประคองเสียชีวิตหลังทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีพยายามผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากการได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้าอกตัดเส้นเลือดใหญ่หยุดหายใจชั่วขณะก่อนส่งถึงมือแพทย์โรงพยาบาลรามาเพื่อช่วยชีวิตขึ้นมาอีกครั้งก่อนผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจเขาหมดลมเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่คือเดือนมกราคมกลางเดือนมกราคมค่ำคืนวันนั้นทุกคนพาเอากำลังใจของตัวเองที่มีอันน้อยนิดขาที่หนักเหนื่อยแล้วล้าแล้วก็เดินทางมาที่เวทีราชดำเนินดอกไม้เอามาแบ่งปันกันคนละดอกเพื่อที่จะมาวางที่หน้ารูปประคองประคองชูจันทร์เดินทางมาด้วยหัวใจของตัวเองนั่งรถไฟฟรีมากับเพื่อนแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่หมู่บ้านนครศรีธรรมราชอยู่ล้อมๆนั่นแหละค่ะนี่คือประคองชูจันทร์ที่มีอาชีพนะคะ
มีอาชีพรายได้ดีด้วยสวนยางเป็นลูกน้องสวนยางมากับเพื่อนแล้วก็บอกว่าคนที่ภาคใต้ตอนนั้นนะคะหลายจังหวัดที่เดินทางขึ้นรถเนี่ยเขาจะบอกกันว่าเราเป็นพี่ชายเราไปช่วยลุงกำนันเธอเป็นน้องชายเธอกรีดยางไปเราเป็นเมียเราต้องไปกับผัวเราเธอเป็นน้องเราเธอกรีดยางไปพ่อกับแม่แก่แล้วอยู่เฝ้าสวนยางไปอยู่เฝ้าร้านทำผมร้านตัดเสื้อให้หนูร้านขายของให้หนูเดี๋ยวหนูกลับมาหนูจะเดินทางไปช่วยลุงกำนันที่กรุงเทพคนที่นั่นนะคะในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ละถนนแต่ละตรอกซอกซอยจะหาผู้ชายและผู้หญิงที่มีกำลังวังชาน้อยมากเลยเหลือแต่เด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นคนชราเฝ้าบ้านเฝ้าร้านเฝ้าเรือนอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าไปไม่นานเดี๋ยวกลับมาปาเข้าไปครึ่งปีค่ะเขาก็สลับกันไปมาประคองชูจันเป็นคนธรรมดามาด้วยใจรับรู้เรื่องราวว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรโกงชาติบ้านเมืองรัฐบาลชุดนี้เข็นฆ่าทำให้ประเทศไทยต้องอาศัยและอาลัยผู้คนพวกนี้มาด้วยใจอันบริสุทธิ์ไม่มีใครจ้างพวกเขามาด้วยใจกินข้าวสามมื้อในม็อบเดินทางมาม็อบนอนบนถนนไม่เคยทำให้ประเทศไทยในผิดหวังในความที่เป็นลูกของคนไทยเลยไม่เคยทำให้ประเทศไทยต้องผิดหวังในความที่เป็นลูกของชาติเป็นคนของแผ่นดินเป็นประสบกนิกรของในหลวงของสถาบันประคองและคนทุกคนที่เดินทางเข้ามาเป็นกปปสหรือพันธมิตร1พันธมิตร2ไม่มีใครจ้างเข้ามาเลยเข้ามาทุกวันมาช่วยอะไรได้ก็ช่วยพับเสื้อช่วยขายเสื้อช่วยขายหนังสือช่วยพักหนังสือช่วยทำความสะอาดช่วยชงกาแฟแจกกันและกันช่วยทำอาหารแจกกันและกันมือต่อมือแขนเกี่ยวกันบ่าต่อบ่าเคียงกันไปขาสองข้างเดินไปเดินกลางวันเพราะอะไรบางคนบอกว่าแล้วไปเดินกลางวันตากแดดเพราะอะไรเพราะเดินเพื่อที่จะปลุกให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้และมาตอนเย็นเดินเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่ามีพวกเราจำนวนหนึ่งอยู่กันที่นี่ที่ราชดำเนินแห่งนี้เดินตากแดดเหนื่อยตับไตไส้พุงไม่รู้จะร่วงหล่นลงเมื่อไหร่เพื่อที่จะบอกกับคนทั้งประเทศว่าพลังของผู้คนที่สปริงและลุกขึ้นสู้เพื่อประเทศของเราให้เราเดินหน้าไปคนไม่โกงมันไม่มีแต่คนโกงต้องถูกจับได้คนทำผิดต้องผิดกฎหมายต้องติดคุกผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพหลังจากเมียของเขาลุกขึ้นได้ไม่กี่วันวันนี้เมื่อปีที่แล้วเด้งขึ้นมาเมื่อเช้าลูกชายประคองชูจันเดินเข้ามาได้แล้วเมียเดินเข้ามาได้แล้วหมับเดินต่อจากพ่อเดินต่อจากผัวทำหน้าที่ต่อไปและนี่คือกปปส.ก่อนหน้านี้คือพันธมิตร2ก่อนหน้านั้นคือพันธมิตร1นี่คือกองทัพธรรมนั่นคือแจ้งวัฒนะนี่คือลูกมหาเศรษฐีทั้งนั้นที่มานั่งกินนอนกินบนท้องถนนนี่คือพี่น้องประชาชนธรรมดาและเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนฐานะอะไรทำงานอะไรอยู่ภาคไหนทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่คุณเห็นนั้นเขาคือคนไทยเท่ากันคนไทยเท่ากันปาคองชูจันมีลูกชื่อแชมป์ป่านนี้คงโตเป็นหนุ่มแล้วอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่ออยากจะบอกทุกคนว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องทักษิณให้กระจ่างให้แจ่มแจ้งให้มันประทับเข้าไปในหัวใจและดวงตาทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องของรัฐบาลองค์อิงเศรษฐาจอมปลอมทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องของพรรคก้าวไกลเพื่อที่จะบอกว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้สังคมไทยไม่เคยเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดแยกแตกกันขนาดนี้เราไม่เคยกินแหนงแคลงใจกันอย่างนี้ลูกหลานของเราไม่เคยด่าว่าพ่อแม่ขนาดนี้ลูกหลานของเราไม่เคยด้อยค่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านี้ครูบาอาจารย์ไม่เคยทำตัวต่ำต้อยขนาดนี้แต่บัดนี้สังคมเรามันเสื่อมและมันต่ำทรามมันเหมือนกับที่มีการพูดกันว่าในอนาคตการอันใกล้เราจะได้เจอต้นไม้ที่ยังไม่ใหญ่นักและมันรีบออกลูกแล้วจะไปถึงสู่ยุคนั้นหรือยุคระยำตำบอนนี่เพียงแค่คนเดียวคือประคองชูจันทร์
ทักษิณคงจำไม่ได้หรอกว่าประคองชูจันทร์นั้นตายที่ถนนบรรทัดทองก่อนที่บรรทัดทองจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบ10ปีตอนนั้นบรรทัดทองยังเป็นตึกร้างเราเพิ่งนั่งอยู่หน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์ซูซูกิหัวถนนบรรทัดทองพอเราลุกขึ้นยืนเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเสียงระเบิดก็ตูมและคนที่ตายคือประคองชูจันทร์ทิ้งลูกและเมียเอาไว้และเรื่องราวของประคองชูจันทร์อุ๊กอิงคงไม่รู้หรอกว่ามีประคองชูจันทร์เกิดขึ้นในโลกใบนี้เขาอยู่ในสวนยางคนอย่างอุ๊กอิงซึ่งใส่หมวกไปแล้ว 30,000 เสื้อตัวละ 50,000 แจ็คเก็ตตัวละ 100,000 คงไม่รู้จักชาวสวนยางหรอกเขาไม่ใช่เจ้าของสวนยางเขาเป็นแค่คนกรีดยางคนกรีดยางวันนึงก็หลายตังนะเขาเพียงแค่ฟังวิทยุเขาเพียงแค่ไปนั่งฟังปราศัยบนเวทีหน้าเวทีและเขาก็เอาชีวิตของเขาขาสองข้าง1หัวใจแล้วเดินขึ้นรถไฟแล้วก็มาลงที่หัวลำโพงพักพวกนพพิตำก็ไปรับกลับมาแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านนพพิตำนครศรีธรรมราชหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอนกลางดินกินกลางทรายเดินกลางแดดด้วยหัวใจของคนที่เรียกว่าคนไทยเป็นพลเมืองของชาติไทยเป็นประสบนิกรของพระองค์เป็นประชาชนที่ดีซึ่งรับรู้เรื่องราวทางการบ้านการเมืองแยกผิดออกจากถูกแยกชั่วออกจากดีรู้จักดีว่าสีดำคืออย่างไรสีขาวเป็นอย่างไรใครคือโจรใครคือพระใครคือจริงและใครคือปลอมมีคนเจ็บมากมายมีคนตายนับไม่ถ้วนตั้งแต่พันธมิตร1 2และกปปส.คนเหล่านั้นเอาเลือดทาแผ่นดินนี้อีกครั้งเหมือนบรรพบุรุษของเราที่เอาเลือดทาแผ่นดินจึงกลายเป็นรัตนโกสินทร์หลังสิ้นสุดอยุธยายศล่มแล้วเราเอาเลือดทาแผ่นดินจึงสร้างเมืองรัตนโกสินทร์ขึ้นมานับถึงบัดนี้หลายร้อยปีผ่านมาลูกไทยหลานไทยมันย้อนกลับไปมันกลับกล่าวหาว่าบรรพบุรุษของมันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้และคนที่มันยืนตรงหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนตรงหน้ามันหลอกมันสารพัดลวงมันสารพัดมันก็บูชาเขาเป็นพระเจ้าวันนี้พูดถึงประคองชูจันทร์เพราะว่าลูกเขายังอยู่คนที่ตายหลายคนลูกเขายังอยู่คนที่เจ็บหลายคนวันนี้ยังเจ็บอยู่ผ่าตาครั้งแล้วครั้งเล่าผ่าตาจนนับไม่ถ้วนต่อกระดูกกรอบตาชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนขึ้นรูปเป็นตาทำตาเทียมต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงภาคใต้โรงพยาบาลภูมิพลปีแล้วปีเล่าผ่านไป5ปีเขามีตาเทียมเหลือตาเพียงข้างเดียวแต่หัวใจเขายังบอกว่าเขามีดวงตา2ข้างแล้วดวงตาของเขายังคงมองเห็นและจดจำได้ว่าครั้งสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ระยำตำบอนแค่ไหนพี่ชายของเขาชั่วช้าสารเลวอย่างไรรัฐบาลของเขาโกงชาติโกงแผ่นดินแค่ไหนนักการเมืองพวกนี้ไม่ดีปลิ้นป้านหลอกลวงสับปรับนักการเมืองรุ่นใหม่ล่ะดีแค่ไหนเราออกไปเลือกตั้งกันอย่างไรเราจึงได้การเมืองพิกลพิการแบบนี้และวันนี้ภาพทั้งหมดต้นรายการที่เราได้เห็นทักษิณกับลูกสาวนั่งเครื่องบินเจ็ตกลับบ้านเก่ากลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างเหมือนหนามยอกใจไหมเป็นอย่างไรกันบ้างหนามที่ยอกใจอะไรที่มันจะดึงออกมาได้นอกจากมือตัวเองอะไรที่มันจะบ่งน้ำออกมาได้น้ำบ่งน้ำยอกใจเราได้เราก็ยอกใจมันได้หมดเวลาแล้วที่เราจะนั่งดูคนชั่วมาล้างผลาญแผ่นดินถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องลุกขึ้นเราจะสู้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้โลกออนไลน์ไงคุณกระสุนไม่เท่ากระแสมีกระแสไม่มีกระสุนก็ไปไม่รอดมีกระสุนไม่มีกระแสก็ไปไม่ได้กระสุนกับกระแสเดินไปด้วยกันกระสุนวางไว้ก่อนยังไม่ถึงวันหย่อนบัตรกระแสต้องมาก่อนกองกันที่นี่รวมกันที่นี่ที่บ้านหลังนี้บ้านหลังไหนก็ตามทีที่มีจิตใจดวงเดียวกันเราเดินไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันคล้องแขนไปด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันดูทักษิณกับเชียงใหม่วันนี้แล้วจดจำให้แม่นมั่นไว้ในหัวใจก้าวแรกของทักษิณเดินออกจากจันทร์สองล่าแล้วก็คือก้าวแรกของเราเหมือนกัน
ที่จะต้องเผชิญหน้ากับระบอบทักษิณอีกครั้งหนึ่งคิดถึงประคองชูจันทร์ทุกวันคิดถึงเมียและลูกของประคองชูจันทร์ด้วยคิดถึงทุกคนด้วยคิดถึงป้าทิพย์ที่ลูกเขาจากไปด้วยนั่นนักเรียนนอกเลยนะแต่ไม่ว่าจะนักเรียนที่ไหนก็ตามทีไม่มีใครควรจะต้องเจ็บหรือตายและคนที่ทำให้ใครเจ็บและตายต้องรับผิดชอบรับผิดชอบแล้วหรือยังคุณทักษิณคุณหญิงพจมานลูกทั้งหลายคนงามศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงครม.ของคุณด้วยรับผิดชอบแล้วหรือยังยัง